ช่วงด็อกเตอร์บุญมาพาอร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะครับในช่วงดร.บุญมาพาอร่อยนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมไม่ได้มาทำคนเดียวนะครับแต่ว่าอยู่กับเชฟอีกหนึ่งท่านนะครับครับผมเชฟคนเก่งวันนี้ฮะชื่ออะไรครับชื่อเชฟสราวุฒิเจริญดีนะครับหรือเชฟต้อมไทยเชฟแห่งเดอะเปียโนรีสอร์ทครับผมวันนี้ครับเมนูพิเศษนะครับที่จะมาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันเป็นอะไรฮะเมนูวันนี้ที่เราจะทำคือเป็นปลากระพงโบราณนะครับผมเรามาลงมือทำกันดีกว่านะครับเริ่มแรกเราจะทำอะไรก่อนเอาปลามาแล่เพื่อที่จะทอดปลาก่อนนะครับผมพอเราแล่ปลาเพื่อถอดก้างออกนะครับผมอันนี้ถอดแล้วเรียบร้อยเลยครับใช่ครับแล้วเราก็จะมาม้วนกับปลาแล้วก็นำมันไปทอดก้างที่เราเลาะออกหมดแล้วนะครับครับผมก็ลงไปในกระทะร้อนๆอย่างนี้เลยครับผมเตาแก๊สที่เราใช้นะครับเป็นเตาแก๊สอินฟราเรดนะครับประหยัดแก๊สได้ถึง 50% เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าครัวที่บ้านเนี่ยเป็นลักษณะบิวท์อินนะครับตัวนี้ลงไปวางปุ๊บเนี่ยลงล็อกแล้วก็เรียบพอดีเลยครับเชฟครับบอกเคล็ดลับในการทอดปลาให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งครับเวลาเราจะทอดปลานะครับเราต้องเปิดน้ำมันให้น้ำมันมันร้อนนะครับผมครับผมให้น้ำมันมันร้อนถ้าน้ำมันร้อนไม่ได้ที่เนื้อปลาจะติดกระทะเราต้องให้น้ำมันร้อนดีครับนะครับเราต้องใส่นะครับแล้วก็ต้องโรยเกลือไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันกระจายครับครับใช่ครับในการทอดนะครับจะต้องไฟที่ร้อนมากๆเลยนะฮะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเตาตัวนี้เนี่ยร้อนเร็วแล้วก็ร้อนแรงอยู่แล้วเราทอดปลาพักไว้นะครับเราจะมาเริ่มทำน้ำยำกันความอร่อยอยู่ตรงนี้แหละครับน้ำยำใช่ครับใช่เชฟจะใส่อะไรก่อนหยิบพริกมาเลยครับพริกครับมาพริกนะครับผมใส่เลยนะฮะใส่เลยครับผมมีพริกมีน้ำอันพริกเผาน้ำพริกเผาครับผมแล้วก็กะทิแล้วก็น้ำตาลพริกแล้วก็น้ำปลาน้ำมะนาวเดี๋ยวเราจะแล้วก็จะมีจะน้ำปลาแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็จะเป็นหอมกับตะไคร้ครับตะไคร้กับหอมแดงนะครับผมประหยัดเวลาครับผมขี้เกียจมานั่งซอยเองนะครับเรามีเครื่องฟู้ดมาสเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถทำได้แบบว่าง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับทำให้เราทำอาหารได้ไวมากครับได้ทั้งบดสับหั่นซอยโอ้สารพัดประโยชน์ครับได้แล้วครับเชฟครับผมพร้อมได้แล้วเราก็เอาหมดเลยไหมหมดเลยครับผมเราจะเริ่มใส่สมุนไพรไทยลงไปแล้วนะครับครับผมตามด้วยช่วยฮะผักชีใบเลื่อยนะครับสมุนไพรไทยนี่เยอะนะฮะครับผมแล้วก็ทานเยอะๆนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยถ้าคนที่ชอบรสจัดนะครับผมก็สามารถเพิ่มน้ำพริกเผาขึ้นได้ครับผมเอาน้ำพริกเผาอีกนิดนึงใช่ครับยังดูอ่อนๆไปหน่อยนะใช่ครับใช่ได้ครับพอเราคลุกเคล้าให้มันได้ที่นะครับครับผมปลาเราก็เริ่มสุกแล้วเราจะตัดปลามาพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะนี่ตั้งไว้ก่อนนะครับปลาที่ทอดสุกแล้วจะออกมาสีพอดีสวยเลยนะครับประมาณนี้ครับเรานำมาพักให้เสด็จน้ำมันเชฟทำไงต่อจะราดเลยนะฮะพอเราเสร็จแล้วเราก็มาใส่จานนะครับครับผมแล้วก็เราจะนำน้ำซึ่งเป็นน้ำยำสมุนไพรมาราดบนตัวปลานะครับนี่ตกแต่งจานด้วยผักนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูพิเศษวันนี้ครับปลากระพงโบราณนี่มาถึงคำถามในช่วงนี้นะครับสำหรับ5สายแรกที่โทรเข้ามานะครับแล้วก็ตอบถูกนะครับทางรายการเนี่ยมีของขวัญมอบให้ครับเอางี้เชฟต้อมผมถามง่ายๆเมื่อกี้เชฟบอกเคล็ดลับไปแล้วนะครับในการทอดปลาคุณผู้ชมครับจะทอดยังไงไม่ให้ปลากระเด็นนะครับต้องใส่อะไรลงไปด้วยนะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับทำได้นี่ไม่กระเด็นเลยนะครับถ้าหากว่ารู้แล้วเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาเลยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเชฟครับเชฟต้อมขอบคุณมากนะครับผมครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสถานที่สวยๆแบบนี้ครับเดอะเปียโนรีสอร์ทเขาใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับในช่วงดร.บุญมาพาอร่อยครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมพบกับเมนูอะไรที่พิเศษเนี่ยติดตามได้นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมกับเชฟต้องลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับTake me back, yeah, back to summer paradise.